ชื่อนุ่งนิ่งนะคะนิชาใจแสงค่ะ Huge attack from Lee and then finished off well I think it really would have been a morale sapper if they'd lost that point Thailand they found a way to win it That's the perfect point each teamis literally having to find a way every single point and problem solve. It's all about reading what the opponent is doing at that moment across the ผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องลุงนิกณัฐนิชาใจแสนนะครับซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังมาแรงใน VNL 2024เซตเตอร์หน้ามวยวัย26ปีที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมีส่วนทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะโดมิกันไป3-1เซตด้วยสกอร์25-22 20-25 25-17และ27-24ก็สามารถคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกเนชั่นลีก2024สนามที่2การเซตเตอร์นะครับทั้งหมดของนุกนิก68ครั้งสำเร็จ48แต้มพลาด0แต้มประสิทธิภาพ 11.38% ทำแต้มได้1แต้มนุกนิกก็ถือว่าทำเกมได้หลากหลายโดยเฉพาะจ่ายให้บอลเร็วไหลหลังเป็นการแก้เกมที่ทำให้ไทยประสบความสำเร็จด้วยความฉลาดการเล่นใจถึงและก็มีความฮึกเหิมไม่กลัว like I promised there, my friend. เรามาทราบประวัติของนุกนิกนางสาวณัฐนิชาใจแสนพอสังเกตดังนี้นะครับนุ่งนิกเกิดวันที่21พฤษภาคม2541ส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมบิดานายวิหารใจแสนมันดานางจนาใจแสนมีพี่น้องด้วยกัน2คนครับพี่สาวชื่อโนเนนางสาวนัทธนิตใจแสนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่นิดานะครับส่วนการศึกษาของน้องนุ่งนิกนะครับป.1 ถึงป.6 อยู่ที่โรงเรียนอักษรประสิทธิ์อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทม.1 ม.2 ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทม.3 ม.6 เรียนอยู่ที่โรงเรียนอุทิศไพบูลย์ชนูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระดับอุดมศึกษาก็เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับประสบการณ์ของการเล่นวอลเลย์บอลนะครับร่วมทีมกับนักเรียนไทยรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลนักเรียนอาเซียนที่ประเทศเวียดนามปี2556ร่วมทีมโรงเรียนอุทิศไพบูลย์ชนูปถัมภ์จังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนภาคกลางเข้ารอบ8ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีเอ็ดโคล่าชิงชนะเลิศประเทศไทย2556ที่จังหวัดเชียงรายร่วมทีมโรงเรียนอุทิศไพบูลย์ชนูปถัมภ์จังหวัดชัยนาทคัดเลือกได้เป็นตัวแทนภาคกลางวอลเลย์บอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีร่วมทีม U17 ทีมชาติไทยรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2014ได้รางวัลเซตยอดเยี่ยมและทีมไทยได้เป็นตัวแทนทีมจากเอเชียแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์โลก2015รวมทีม U18 ทีมชาติไทยได้อันดับที่18วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศเปรูร่วมทีมอะคาเดมี่บางกอกกราสได้อันดับที่3วอลเลย์บอลนาว26อะคาเดมี่ลีกครั้งที่2ปี2559
ร่วมทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับ3วอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนหญิงขอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2559ในปี2022นุกนิกก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทีมชาติชุดใหญ่จะลงแข่งศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นการลงศึกในรายการวอลเลย์บอลทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของนุกนิกและท้ายสุดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนาม3ที่ฮ่องกงก็อย่าลืมเชียร์น้องนุกนิกนะครับสำหรับวันนี้สมรักชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ